บิตคอยครับเมื่อคืนนี้ทะลุ50 0 0 0แล้วก็ขึ้นมปยืน51,000แล้วนะครับล่าสุดเช้านี้5 1า3 4ดอลลาร์ตอนหนึ่งบิตคอยฮะแล้วก็ดนัคนคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นบวกขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเธอเรีตอนนี้เทรดกันอยู่ที่3,500เหรียญแล้วนะครับบ n นแน e ก็บวกขึ้นมาเช่นกันที่บวกขึ้นมาเ,เยอะๆหน่อยก็มี r ิปเปิลนะครับบวกขึ้นมาสองอยดี่เปอร์เซนต์ฮะแล้วก็นีครับสัปดาห์นี้ที่บขึ้นมา้านอยูท,อ 1, นนท,ที่ส แล้วก็ Binance Coin นะครับตามมาด้วย Bitcoin แล้วก็ Ethereum มาดูสาเหตุกันนะครับว่าช่วงนี้มีปัจจัยเข้ามาหนุนเข้ามากระตุ้นนะครับให้ราคาคริปโตเคอเรนซีบวกขึ้นมามีเรื่องอะไรสำคัญบ้างฮะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเป็นช่วงที่ทางคณะกรรมาการหรือว่าคณะกรรมาการในสภาสหร,รัฐเนี่ยเขาจะเรียกผู้กำหนดนโยบายหรือว่าเ e g เ l เตอรนะครับเข้าไปพูดคุยนคในช่วงของสัปดาห์ก่อนหน้าคุณโจมพาเวลกับคุณเจเนตเยเลนนะครับไปพูดใน คณะกรรมธิการแล้วเรื่องของการใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังเมื่อคืนนี้เป็นคิวของคนนี้ครับคนนี้คือประธานกรอตของสหรัฐนะครับชื่อว่าคุณแกรี่เกนสเลอร์เนี่ยออกมาบอกสภานะครับบอกว่าตอนนี้ทางกรอตเนี่ยนะครับยังไม่มีนโยบายที่จะแบนคริปโตเหมือนประเทศจีนที่เขาเคยทำกันก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่กรอตจะเข้าไปโฟกัสก็คือ1ฮะไปดูแลอุตสาหกรรมให้สามารถดําเนินธุรกิจได้นะครับ โดยมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคแล้วก็ป้องกันนะครับปัญหาการฟอกเงินแล้วก็ดูเรื่องของภาษีนะครับโดยกรอเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะไประง,งับนะครับการทําธุรกรรมไม่มีการแบนคริปโตเคเรนซีนะครับเหมือนที่จีนเคยทำนะฮะแล้วเขาก็บอกว่านโยบายของกรอเนี่ยจะค่อนข้างต่างจากของจีน,นะครับคือถ้าหากว่าจะเข้าไปแบนหรือเข้าไปกําหนด กฎเกณฑ์เรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาจะรอให้นโยบายด้อนนี้ผ่านออกมาจากสภาคองเกรสออกมาเป็นกฎหมายนะครับทางกรอต่อยถึงจะรับลูกแล้วก็ไปปฏิบัติตามซึ่งต่างกับจีน,นะครับจีนเนี่ยใช้วิธีคือออกมาประกาศเลยฮะห้ามซื้อขายคริปโตเคอเรนซีห้ามเทรดห้ามทําธุรกรรมรวมไปถึงปราบปรางเหมือนขุดบิตคอยที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยบวกนะครับต่อเนื่องจากคุณโจมพาวลที่ ออกมาย้ำนะครับว่าไม่มีแผนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเข้าไปแบนหรือว่าควบคุมคริปโตเคเรนซีเหมือนกันเลยนะครับก็ทําให้ราคาคริปโตช่วงนี้บุกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับพี่นังครับผมจีนเนี่ยเขาประกาศนะถแถลงว่าธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสกุลนิตไอตัวคริปโตเคเรนซีซึ่งวงเล็บไปเลยแล้วเขาก็ย้ำเลยแลวเขาก็ย้ําเลยในสเตทเมนต์ว่ารวมถึงบิตคอยอินคลูดบิตคอยเข้าไปเลยถือเป็นสิ่งผ,ผิดกฎหมายและจะก,กวาดล้างอย่างหนัก ซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมีการถแถลงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจริงๆเดือนกรกฎาเนี่ยเขามีออกมาแล้วอีกทีก่อนหน้านี้ทีหนึ่งนะครับซึ่งมนส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าทาง PBOC เองเนี่ยออบอกว่าให้อาีเปเนี่ยซึ่งรับชําระราคาผ่านในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเด็ดขาดก็คือไปเจาะที่อาีเปไปก่อนตอนเดือนกรกฎาแล้วไปแปลมาคงพิจารณาไปพิจารณามาแล้วก็บอกว่าเหมาวรวมทั้งหมดเลยก็คือไม่ยุ่งคราวนี้ก็คือ นั่นแหละมันก็เลยทําให้ราคาบิตคอยกับคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆนะมีการปรับฐานร่วงลงมาในเดือนกันยาที่เราเห็นทางการสหรัฐบอกแบบนี้ก็คือมันก็ชัดเจนว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันนะป๊อก็คือฝั่งหนึ่งอ่ะห้ามแน่นอนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ห้ามแต่ว่าไม่ห้ามเนี่ยอย่างที่บอกไปครับการไม่ห้ามแล้วถ้าวันหนึ่งคริปโตเคอเรนซีมันเบ่งบานขึ้นมาไอตัวบิตคอยมันแบบว่ามันกลายเป็นติดลมบนคนใช้งานเยอะขึ้นมาแล้ว แล้วยังไงมันจะเดือดร้อนธนาคารกลางไหมผมคิดว่านั่นแหละผมคิดว่าคือ SEC สหรัฐแค่แสดงในปักทงว่าฉันไม่ได้จะไม่แบนแต่ผมคิดว่าเขาจะหาวิธีการกำกับดูแลอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อนะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายมันก็ยังไงคริปโตมันจะมีอยู่ในโลกเนี่ยนะฮะชัดเจนอยู่แล้วก็มันจะมีทั้งคนที่ คนที่ยอมรับอย่างเป็นทางการอย่างเช่นประเทศเอลสวาวดอร์ใช่ไหมหรือคนที่ยอมรับแต่ยังไม่เป็นทางการคือไม่ออกกฎหมายอะไรเลยเพื่อทําให้เงินสภาพคล่องหรือเงินในกระเป๋าคนนะมันมีการหมุนเวียนจับใจ่ายใช้สอยในประเทศที่มีปัญหาเรื่องเงินฝืดหรือว่ามีความประเทศที่แบบว่า,าเศรษฐกิจมันมีปัญหาจริงๆอย่างเช่นอาร์เจนตินาหรือเวเนซุเอลาอย่างเงี้ยผมคิดว่าก,กระแสะการมาใช้บิตคอยหรือแม้กระทั่งอิหร่านที่โดนการคว่ำบาตรของท้งสังชาติตะวันตกมาเนี้ยก็กลายเป็นเหมืองขุดบิตคอย ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเพื่อในการหาไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะมีอยู่มันจะมีที่อยู่ของมันคราวนี้ก็แล้วแต่เราแล้วว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะเราห่างแคมป์ที่แบบว่าไม่ยุ่งกับมันเลยหรือว่าจะยุ่งกับมันดีสาหรับผมคือมีได้แต่อย่าเยอะ,ยอะมันเสี่ยงครับมันผันผวนนะครับ